FM 96 Sport Radio นะครับครับก็เป็นประจำทุกค่ำคืนนะครับจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็มาอยู่กับพวกเรานะครับทีมงานจากไทยลีกออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับผมสวัสดิ์สวิทเดวันแล้วก็คุณตรูณัฐชัยธนประเสริฐนะครับแหมคิดว่าเล่นมุกตั้งแต่ต้นรายการเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคือเอาชื่อผมกับชื่อคุณตู่มารวมเป็นไงคุณตู่นี่ชื่อณัฐเป็นสวัสดิ์ก็เลยรีบไงเป็นสวัสดิ์ไปเลยนะฮะวันนี้เรามีของมาแจกแล้วพี่เต่านะครับเป็นการโหมโรงก่อนที่เกมระหว่างอาร์มี่ยูไนเต็ดกับเมืองทองยูไนเต็ดจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์นี้ในฤดูกาล2011น่ะนะฮะที่สนามกีฬากองทัพบกถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆอาร์มี่ชนะเมืองทอง 3-0 ครับแล้วเกมดังกล่าวเนี่ยเป็นเกมที่สถิติยังคงมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือคนดูที่สนามกองทัพบกเยอะที่สุดเลยนะครับเราก็เลยอยากจะถามว่าไอ้จำนวนคนดูที่สนามกีฬากองทัพบกในปี2011ที่อาร์มี่ชนะเมืองทองเนี่ย 3-0 กี่คนครับนะครับถ้าเป็นแฟนของรายการเรานะครับแล้วก็แฟนแฟนของไทยลีกออนไลน์เนี่ยน่าจะทราบเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในข่าวของวันนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์เสื้อหน่อยแจก2ตัวครับสำหรับท่านผู้ชมทาง SMM TV 1ตัวแล้วก็ทาง Sport Radio FM 96อีก1ตัวเป็นชุดเยือนนะฮะชุดเยือนของทีม Army United สีฟ้านะครับแขนข้างขวานี่สีดำครับนะฮะก็สวยเลยทีเดียวนะครับเป็นเสื้อของทีม Army United ก็อย่างที่คุณตู่ถามไปนะครับเกมที่พบกับเมืองทองที่มีแฟนบอลเข้ามาเยอะที่สุดเนี่ยจำนวนกี่คนครับนะส่งเข้ามาได้นะครับทาง489-0011นะครับทางทีวีก็อย่าลืมพิมพ์ทีวีด้วยนะครับส่วนทางวิทยุก็พิมพ์96แล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำตอบแล้วก็ส่งมาที่489-0011แล้วก็ถ้าท่านจะส่งชื่อต่อท้ายมาด้วยก็ดีนะครับเราจะได้ติดต่อกลับไปถูกคนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยได้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ตอบผิดหมดเลยไม่มีใครตอบถูกเลยเนี่ยเราก็จะสุ่มมาทีวี1แล้วก็วิทยุ1ย้ำอีกครั้งนะครับสถิติสูงสุดที่สนามกีฬากองทัพบกคนเข้าชมกี่คนนะครับในเกมที่อาร์มี่ชนะเมืองทอง 3-0 ครับผมนะฮะไป